นี่อย่าบอกนะว่ามึงเป็นหรือว่ามึงชอบผู้ชายตั้งแต่ตอนนั้นวะกูสับสนวะจีนไม่เป็นไรนะครับคืนนี้มึงนอนกับกูเลยปะแค่นอนอ่ะคุณจีนเฮ้ยโอ๊ยคุณจีนเนี่ยไม่ระวังเลยนะครับฝันดีนะครับทำไมถึงอยากอยู่ที่นี่ขนาดนี้เพราะผมชอบคุณจีนครับพี่บัวคือผมแค่อยากให้ตัวละครมันเป็นนักเขียนเฉยๆครับผมว่าผมเข้าใจคาแรคเตอร์มากกว่าแล้วอีกอย่างนะพี่ผมอยากเขียนในวงการเราด้วยไงแน่จะแซะอะไรเจ๊กไปเนี่ยอ่ะแต่ก็ดีแล้วมันสนุกขึ้นแล้วอ่ะแล้วเจ๊กก็ชอบด้วยแต่อย่าจริงจังไปนะจีนเราเขียนเชิงบันเทิงแกถ้าจะให้ดีกว่านี้นะเจ๊ว่าต้องเพิ่ม NC เข้าไปอีกรับรองคนอ่านฟินชัวโอเคโอเคอ่ะเจ้ไม่กวนแล้วจ้ะงั้นปัดเรื่องฉบับต่อนะจ๊ะหนูลูกเจ้ไปแล้วรออ่านนะครับสวัสดีครับพี่บัวอย่ามายุ่งกับมันอีกเมียนี่หาว่ากูไม่เตือนมึงคิดว่ามึงเป็นใครพ่อแม่มันเหรอหรือแฟนก็ไม่ใช่นี่จะเสือกมาสั่งสอนกูที่แท้มึงก็แค่ขี้ป๊อตอ่ะนะที่แอบชอบเขาอ่ะแต่ก็ไม่กล้าบอกได้แต่ตามเห่าคนที่เขาชอบไปเรื่อยอ่ะมึงอย่าเสือกมึงแค่จำไว้ก็พอกูจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมารังแกมันครับเลิศมากมันเรียวมากแต่เดี๋ยวพี่ขออีกทีนึงนะขอเล่นใหญ่ไปเลยนะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เลือกส่วนพวกมึงหน้าเซตอ่ะเดี๋ยวขอรับแคปคู่เลยนะให้ไวด้วยเร็วจริงครับเอ้าว่าไงมีพี่จีนมาด้วยเหรอครับพอดีวันนี้ว่างๆครับมาบ่อยๆสิครับไม่ได้เจอพี่จีนตั้งนานเลยซื้อนิยายพี่จีนมาด้วยนะครับช่วยเซ็นให้หน่อยได้ไหมอ่ะได้ดิมาขอบคุณนะครับพี่จีนมาแบบนี้ตื่นเต้นกว่าเดิมอีกเวอร์ตอนนี้น้องเหลยไม่ต้องเข้าฉากครับมีครับเหมือนฉากต่อไปจะเป็นฉากที่น้ำชาจะถูกคิมลวนลามในห้องน้ำครับ
สู้ๆนะครับน้องเอ๋ยงั้นเดี๋ยวพี่ว่าพี่พี่จริงครับคือพี่จีนรู้ใช่ไหมครับว่าเอ๋ยชอบสิทธิ์คือเอ๋ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีครับควรจะบอกสิทธิ์ไหมแล้วถ้าบอกไปสิทธิ์ไม่ได้คิดแบบเดียวกันเอ๋ยกลัวจะเสียเพื่อนนะครับแล้วสิบมันก็ดูไม่ค่อยสนใจเอ๋ยเท่าไหร่เอ๋ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีเห็นพี่จีนเขียนนิยายประมาณนี้พอดีครับก็เลยว่าจะปรึกษาดูหน่อยหรือว่าพอสิบเป็นผู้ชายหรือเปล่าครับก็ถ้าสิบชอบผู้หญิงอ่ะมันก็ไม่น่าแปลกที่สิบจะไม่คิดอะไรกับเอ๋ยแบบนั้นนะครับนี่แปลว่าเอ๋ยหมดหวังแล้วใช่ไหมครับก็งั้นน้องเอ๋ยลองเขียนบอกความในใจน้ำสิบดูไหมล่ะครับบอกความในใจเหรอครับพี่จีนน่ารักจังเลยนะครับแต่เดอะเลเทอร์มันจะไม่เฉยไปหน่อยหรอครับงั้นก็ส่งข้อความในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้แล้วกันครับหรือว่าน้องเอ๋ยคิดว่าจะทำยังไงครับเอ๋ยว่าจะลองลุกจีบสิบดูครับลุกเหรอครับอ๋อครับลุกเริ่มจากชวนไปกินข้าวก่อนเลยคือเผยว่าจะชวนนับสิบไปดินเนอร์วันเกิดล่วงหน้าพอดีครับหลังเลิกกองนับสิบอยู่ที่คอนโดพี่จีนใช่ไหมครับตอนนี้งั้นหลังกินข้าวเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเอ๋ยจะไปส่งนับสิบอย่างปลอดภัยเลยนะครับเอาสิครับถ้างั้นพี่จีนช่วยอะไรเอ๋ยหน่อยได้ไหมครับคือช่วยพูดให้นับสิบไปกับเอ๋ยอะไรแบบนี้ครับฮะนะครับพี่ว่าน้องเอ๋ยไปคุยกับนับสิบเองดีกว่านะครับนะครับพี่จีนนะไม่งั้นน่ะเอ๋ยมานั่งทำอะไรตรงนี้ไม่ไปเตรียมตัวเข้าฉากต่อไปหรอท่องบทแล้วหรอเราอ่ะโอเคครับอ่ะนับสิบคราวนี้นะขอไม่ดรอปลงนะคีปเอเนอร์จี้เอาไว้นะคะแล้วก็พวกมึงหน้าเซตอ่ะรีบๆเลยย้ายเซตเดี๋ยวคิวแหกคิวยิ่งน้อยๆอยู่เงินก็ไม่มีเดี๋ยวพักเบรกนะครับเดี๋ยวทุกคนมาเจอกันหลังพักนะครับผมไปทีมงานน้องๆอีกบ้านรีบไปลูกหยิบกันมาคนละกล่องคนละกล่องรีบกินข้าวมาด้วยเหรอครับวันนี้อ๋ออืม
10นี่น้ำผมเห็นนั่งคุยตลอดเลยอ่ะทำไมไม่ดูผมเล่นบ้างล่ะครับก็กูดูจนเบื่อแล้วไงไม่เห็นเหมือนผมเลยอ่ะให้นั่งดูจีนานแค่ไหนอ่ะผมก็ไม่เบื่อไปไปพักไปจีนก็ไปด้วยกันดีครับพี่ตั้มก็อยู่ทางนู้นอ่ะไม่เป็นไรอ่ะกูอยู่ตรงนี้สบายละเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกันนะคือจะวันเกิดเราแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงเองไปโรงแรมเดิมกับเขาที่แล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวค่ะกลับไปส่งถึงคอนโดพี่จีนเลยไว้มันอื่นก่อนละกันอ่ะทำไมอ่ะสิบก็ไม่ได้จะไปไหนต่อนี่แล้วอีกอย่างพี่จีนก็มีธุระด้วยใช่ไหมครับพี่จีนคุณจีนมีธุระเหรอครับขอกูเอ้าจะคุยกันอีกนานไหมไอ้กลุ่มนั้นน่ารีบๆมากินข้าวกันสิเดี๋ยวแสงก็หมดหรอกป่ะสิบเราไปกันเถอะเจ็บสิดีสมองมึงจะได้รู้ขึ้นมาบ้างว่าอย่ายั่วโมโหกูอยากเอาเรื่องของกูไปฟ้องให้ตะวันมากนะใช่ไหมได้คลิปโลคลิปโลสองคนเดี๋ยวขอยืนห่างกันกว่านี้นะเคนพี่ขอโหดกว่านี้ส่วนน้ำชาเนี่ยเอาฟิลแบบโสรยาจำเลยรักอ่ะปากบอกว่าอย่านะแต่ข้างในแบบเข้ามาเลยค่ะฉันยอมตกเป็นของคุณแล้วเก็บฟิลป่ะอ่ะมาเอาใหม่3 2แอคชั่นปล่อยนะพี่หินเจ็บนะเจ็บสิดีสมองมึงจะได้รู้ขึ้นมาบ้างว่าอย่ายั่วโมโหกูอ่ะอยากเอาเรื่องของไปฟ้องไอ้ตะวันมากเลยใช่ไหมได้ไอ้คิมลองคิมลองไอ้คินขอโหดกว่านี้ถึงเนื้อตัวกว่านี้เล่นใหญ่กว่านี้สิเว้ยแต่นี่มันจะข่มขืนแล้วนะพี่เท่าที่ผมอาหารโบสถ์อะตัวคินมันไม่ได้แรงขนาดเนี้ยแล้วคินมันจะอ่อนโยนทีหลังไม่ใช่หรอครับนี่ฉันสั่งอะไรก็ทำๆไปเถอะนะก็คนมันรักกันน่ะเข้าใจฟิลละครป่ะไม่ต้องถามมากได้ป่ะบอกให้ทำอะไรก็ทำไปเอามา3 2แอคชั่นเจ็บนะพี่คินนับ10เอามือสอดเข้าไปใต้เสื้อเอ๋ยเลยล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปนิ้วนิ้วสอดเข้าไปสิเอ๋ยพยายามดึงมือออกแต่ว่าทำไม่ได้แล้วเคิร์ฟผ่านนิดหนึ่งนี่แหละอ่ะอันเลิศจุบจริงเลยสิ
ยนะอะจูบเลยสิอย่างนั้นแหละนั่นแหละสิบคราวนี้ขอแบบว่ามือไม้อ่อนระทวยเขินอีกสะบัดสะบิ้งสิบขอรักกว่านี้เป็นไงคะจีนชอบไหมคะเนี่ยซีนเนี้ยรับรองนะว่าคนดูเนี่ยจิกหมอนขาดกระจุยแน่นอนคุณจีนเป็นไรคะคือไม้กำกับไม่ดีหรอคะหรือว่ายังไงอ่ะเปล่าครับคือพอดีผมร้อนนิดหน่อยอ่ะผมขอเอาไปหาที่โป่งนั่งดีกว่าครับอุ๊ยอย่าเพิ่งไปค่ะซีนต่อไปเนี่ยทีเด็ดเลยนะคะรับรองว่าซีนนี้ฟินแน่นอนค่ะคิดว่าคุณจีนน่ะอยากดูซะอีกไม่เป็นไรครับเชิญคุณไม้ตามสบายเลยครับเขาเป็นอะไรวะหรือว่าที่เขาร้อนเนี่ยเพราะว่าสีที่ฉันกำกับเนี่ยมันฮอตช่าเอาคัทอ้อผ่านเลย